ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและจะประสบความสำเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตัวตนของคุณนั้นตอนนี้คุณจะต้องมีโอกาสที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาแต่ก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในตนเองว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะทำให้คุณนั้นได้แข็งแกร่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินบวกทั้งจะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินให้ทองให้โอกาสคุณหรือให้ความช่วยเหลือกับคุณในรอบๆด้านแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนในครอบครัวก็จะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและการเงินในช่วงที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะหาโอกาสในสิ่งต่างๆนานาที่จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จคุณพยายามแสดงศักยภาพในสิ่งต่างๆที่จะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสใหม่ๆมีหนทางใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินก็เลยมาส่งผลให้กับว่าในอนาคตนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินของคุณเป็นอย่างดีปัญหาอุปสรรคของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเบาขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความหนักแน่นคุณมีความเป็นผู้ใหญ่คุณมีความนิ่งมากพอไหมถ้าหากว่าคุณมีความนิ่งความเป็นผู้ใหญ่มากเพียงพอปัญหาต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤศจิกในเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่มีคุณค่ากับตัวคุณเป็นเดือนแห่งอนาคตของโชคชะตาของชาวลัคนาราศีพฤศจิกเลยทีเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนคุณเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักคุณมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองงานแต่งงานคุณมีโอกาสที่จะได้ขึ้นบ้านใหม่คุณมีโอกาสที่จะมีลูกมีหลานเพิ่มเติมคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้โครงการใหญ่ๆมากมายดังนั้นในเดือนนี้ขอให้คุณนั้นมีจิตใจที่แน่วแน่ไขว่คว้าโอกาสที่มีเอาไว้และคุณจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพฤศจิกนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะทำอะไรอย่างสบายๆแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเยอะการงานของคุณตอนนี้หากคุณมีปัญหาอย่าให้คุณได้เงียบเอาไว้อย่าให้สิ่งต่างๆนานาไปกระทบกับตัวคุณเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมีโอกาสที่คุณนั้นจะพลาดท่าเสียทีได้การงานของคุณในช่วงนี้อยากให้คุณนั้นใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวหากใครมาหาเรื่องคุณหากใครมาทำอะไรไม่ดีกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานขอให้คุณนั้นทำใจให้เงียบๆสบายๆอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหารับรองได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการงานการเงินการทองอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีพฤศจิกนั้นต้องบอกว่าการเงินของคุณนั้นในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินลับๆอย่างที่คุณนั้นไม่ได้ตั้งอกตั้งใจคุณมีโอกาสที่จะมีแนวทางใหม่ๆฝ่าฟันในโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการหาเงินหาทองการเงินการทองตรงนี้เนี่ยจะมีอะไรแอบแฝงในสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรสลับซับซ้อนหรือถ้าหากคุณทำงานในเรื่องของเบื้องหลังหรือถ้าหากคุณทำงานในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองในงานประเภทนี้มากเป็นพิเศษแต่ก็ขอให้คุณได้รู้เอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบยืมขอเงินกู้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและได้เงินได้ทองในช่วงนี้มากอย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีทั้งการงานที่ดีมีทั้งการเงินที่ดีมันก็ควรจะดีขึ้นในเรื่องของความรักแต่จริงๆแล้วความรักเนี่ยคุณก็จะมีความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยไม่อยากให้คุณประมาทเลยจนเกินไปเพราะชาวลัคนาราศีพฤศจิกบางคนนั้นบางทีฟุ้งเฟ้อไปกับเงินทองที่ได้มาฟุ้งเฟ้อไปกับความสำเร็จที่ได้มาหรือจะไปมีมือที่3อย่างไม่ตั้งอกตั้งใจมีรักแอบแอบซ่อนๆหรือมีความกังวลใจที่เราเคยอาจจะทำอะไรไม่ดีเอาไว้ไม่กล้าเปิดเผยต้องพยายามเก็บครอบงำทำให้เราอึดอัดใจในช่วงนี้ก็มีโอกาสไปได้สูงเช่นเดียวกันดังนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤศจิกนั้นประคองตัวให้ดีอย่าเผลอไผไปในทิศทางที่ไม่ดีหรือทำอะไรที่ผิดศีลธรรมอาจจะทำให้คุณนั้นมีความกังวลใจมีความเครียดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักซึ่งจะทำให้คุณนั้นเสียโอกาสดีๆในเรื่องของการงานและการเงินไปอย่างน่าเสียดายและนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤศจิกในเดือนพฤษภาคมนี้